จู่ๆวันหนึ่งอะเมื่อเย็นก่อนเนี่ยนะคะดิฉันก็ตกใจเพราะว่าเปิด IG นะแล้วก็เป็นภาพน้องมะลิร้องไห้แบบเสียงดังลั่นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเกิดดราม่าเกิดขึ้นค่ะบางทีเด็กน้อยอะค่ะก็ยังไม่ได้โตมากพอนี่ๆดูช้าร้องไห้ทูลูกเห็นแล้วน่าสงสารเลยนะคือน้องมะลิวัย6ขวบนะคะร้องไห้หนักมากนะคะโดยที่คุณแม่โบก็เล่าให้ฟังว่าน้องมะลิเนี่ยใกล้จะจบอนุบาล3แล้วจะเข้าป .1 ก็เลยมีการเลือกโรงเรียนใหม่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงต้องทิ้งใบสมัครไว้ที่โรงเรียนใหม่คือคุยกับป้าปูคุยว่าเออเนี่ยเขียนใบสมัครแล้วก็ไปทิ้งใบสมัครที่โรงเรียนใหม่กันนะผลปรากฏมะลิฟังแล้วตกใจค่ะหันไปพูดกับป้าป้าทำไมป้าต้องทิ้งหนูด้วยเออคือเขาตีความว่าใบสมัครที่เอาทิ้งเนี่ยคือตัวของเขาเองเขาก็เลยคิดว่าเอ้าจะเอาหนูไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนหรอก็ต้องมานั่งอธิบายให้น้องมะลิฟังว่ามันไม่ใช่นะลูกอย่างที่หนูเข้าใจเนี่ยใบสมัครคือการกรอกประวัติให้ทางโรงเรียนค่ะลูกอธิบายกันสักพักใหญ่เลยกว่ามะลิจะเข้าใจแล้วก็เงียบพอวันรุ่งขึ้นเจอหน้าเขาก็ถามอีกว่าตกลงจะเอาหนูไปทิ้งอีกไหมไม่ทิ้งแล้วใช่ไหมคะเราก็บอกว่าไม่ทิ้งลูกแต่จะเอาแค่ใบกระดาษเนี่ยที่เป็นใบสมัครเอาไปทิ้งที่โรงเรียนลูกต้องใช้เดี๋ยวสงสัยต้องระวังคำพูดกันนิดนึงเนาะเพราะบางทีเด็กจะไม่เข้าใจเนาะเออเราก็อาจจะต้องว่ากรอกไปกรอกใบสมัครไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแต่ก็ลำบากอ่ะค่อยๆสอนไปแหละเนาะเด็กกำลังแบบว่าเรียนรู้เขาคงตกกระจายอ่ะได้ยินอะไรทิ้งอ่ะเนาะก็นึกว่าจะโดนทิ้งนะคะซึ่งแม่โบค่ะก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ขำนะพอเห็นลูกร้องไห้หนักมากก็สงสารในความไร้เดียงสาของลูกเพราะปกติเนี่ยมะลิเป็นเด็กที่ไม่ค่อยร้องไห้พอเห็นเขาร้องไห้นี่ก็ใจไม่ดีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปฟังเสียงคนเป็นแม่หน่อยดีกว่าปลอบลูกนะปลอบยังไงเอาไปดูกันค่ะเพราะแม่คิดเลยว่าฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆคือก่อนหน้าเนี่ยเขารู้ตัวแล้วว่าแม่เดี๋ยวหนูจบเนี่ยหนูต้องไปโรงเรียนใหม่แล้วเขาก็จะมีความตื่นเต้นมากว่าเขาไปโรงเรียนใหม่เมื่อไหร่เขาจะได้ไปเมื่อไหร่เขาจะได้ไปอะไรเงี้ยแล้วเสร็จวันนั้นก็คุยกับป้าปูว่าเออป้าเดี๋ยวเอาใบสมัครเนี่ยเขียนใบสมัครเรียบร้อยเลยนะแล้วก็เอาไปทิ้งไว้เลยที่โรงเรียนใหม่เอาแบบพรุ่งนี้เอาไปทิ้งได้เลยนะเขาก็แบบหยุดแล้วก็แบบหันไปมองป้าทำไมป้าต้องทิ้งหนูด้วยอ่ะทำไมป้าต้องทิ้งหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบงงอะไรอะไรป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบคือเขาตีความหมายว่าใบสมัครอ่ะเป็นตัวเขาแล้วเอาไปทิ้งเลยที่โรงเรียนเออแล้วก็แบบก็อธิบายไม่ใช่นะลูกเออใบสมัครคือการเขียนกรอกชื่อหนูกรอกที่อยู่กรอกอะไรเขาจะได้รู้จักหนูเป็นใครเขาก็สักพักนึงเลยนะกว่าจะเงียบคืองงอ่ะไอเราจะขำเราก็ไม่กล้าขำคือขำในความที่แบบไร้เดียงสาของเขาอ่ะแต่สงสารก็สงสารตอนแรกก็จะขำอยู่นะเพราะแบบเห็นเขาร้องไห้แบบจริงจังมากแบบอีแม่เริ่มก็แบบใจไม่ดีแล้วว่าเฮ้ยๆๆมะลิต้องรีบหยุดร้องเดี๋ยวนี้นะทำยังไงก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเขาร้องกว่านี้เดี๋ยวแม่จะร้องตามแน่เลยร้องน่าสงสารนะเขาเป็นเด็กที่แบบเวลาร้องก็ร้องเลยอย่างเงี้ยเราใจเสียมั้ยครับเห็นลูกร้องขนาดนั้นสงสารเขาแบบเออเวลาเขาร้องคือแม่ทุกคนไม่ชอบให้ลูกร้องไห้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่คือมะลิเวลาไม่ร้องคือไม่ร้องเลยนับครั้งได้เลยเดือนหนึ่งร้องกี่ครั้งบางทีไม่เคยร้องเลยทั้งเดือนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะคือบางทีเป็นคำพูดของผู้ใหญ่นะคะแล้วเด็กยังไม่เข้าใจไงนะคะและด้วยความไร้เดียงสาของเขานั่นแหละบางทีเขาก็ตกใจก็ร้องไห้เขาถึงบอกไงมีบางอย่างที่เราอาจจะใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณอย่างเช่นเวลาอมข้าวไม่เคี้ยวข้าวเดี๋ยวตำรวจมาจับนะรีบเคี้ยวคือไปเดี๋ยวตำรวจมาจับนะเขาบอกว่าการขู่ลูกแบบนี้ทำให้เด็กกับฝังใจแล้วกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกและขี้กลัวแต่นี่คืออาจจะเป็นคำศัพท์ที่เราใช้กันจนชินไงนะเดี๋ยวไปทิ้งใบสมัครไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาเข้าใจว่าตัวใบสมัครคือตัวเขาด้วยทิ้งหนูไว้ที่โรงเรียนทำไมนะคะค่อยๆพูดค่อยๆอธิบายนี่คุยกับแม่บุ๋มเรื่องการดูแลลูกอยู่เลยค่ะเขาบอกว่าบางทีเราเข้าใจว่าเลี้ยงกับเด็กน้อยเลี้ยงเด็กเนี่ยเราต้องใช้ภาษาเด็กคุยกับเขาแต่จริงๆเราสามารถใช้ภาษาผู้ใหญ่ได้แหละคุยด้วยเหตุผลกับเขาเขารู้เรื่องนะเขาบอกไม่ควรคุยกับลูกนี้อ่ะจูบเยี่ยวจูบยังไงอยู่จูบเยี่ยวเงี้ยไม่ควรหนูเป็นอะไรเลยไม่เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมยกตัวอย่างเลยหน้าชงชานลูกเอ๋ยอย่างเงี้ยคือเราพยายามจะเล่นกับเด็กแต่กลายเป็นว่าการฝึกการพูดที่ชัดเจนกับเขาเนี่ยเขาจะเรียนเสียงเราต้องพูดชัดเจนตั้งแต่เขายังเด็กให้เขาจำได้นะคะ